AMARC a m a r ครับบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียจำกัดมหาชนครับ a m a r ทำอะไรใช่ไหมดูแฟชิดก่อนเป็นธุรกิจบริการนะ AMAR เป็นธุรกิจบริการนะครับลักษณะธุรกิจครับธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตร อาหารยาและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การสอบเทียบเครื่องมือการตรวจสอบรับรองตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากลอ่านะครับน่าจะมีไม่กี่เจ้านะที่ทำแบบนี้นะครับกําไรสะสมปีที่แล้วทั้งปี60กว่าล้านครับปีนี้9เดือนก็60กว่าล้านนะ กำไรสะสมทรงตัวได้ดีนะครับงบกระแสงเงินสดเป็นบวกลบๆครับก็ตามเกณฑ์อยู่นะตามเกณฑ์อยู่นะครับดูงบกันเงินของ A-Mark หน่อยนะครับ A m a r เพิ่งเข้าตลาดครับเพิ่งเข้าตลาดมาปีนี้เลยนะครับกำไรสุทธิปีที่แล้วทั้งปี24ล้านไตรมาส3ปี657ล้าน ปีที่แล้ว24สามไตรมาสปี657ล้านแสดงว่าถ้าครบ4ี่ไตมาสของปีนี้เนี่ยอาจจะเทียบเท่าหรือว่าน้อยกว่าปี64นะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับนี่สินรวม273ล้านสินทรัพย์รวม487ล้านนี่ก็เริ่มเยอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนี่ก็เริ่มเยอะเพราะว่านี่สินเริ่มเกิน50%จากสินทรัพย์รวมนะครับ มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเท่ากันเลยนะครับหุ้นเพิ่งเข้าใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเพิ่มทุนนะครับเพราะการเข้าการเข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็เป็นการระดมทุนเพิ่มทุนอยู่แล้วนะครับ r e กับ RA ก็มุมมองก็ r e อดี D นะ11 1อ็ดนะครับ r รอก็6นะครับ6นะนะครับยังเขาเรียกน,นะกำไรจะงสงตัวได้ดีนะครับ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหุ้นเริ่มเบาแล้วหุ้นเริ่มเบาแล้วนะครับ A m ม r k A mark นะครับมูลค่าทางบัญชี1บาท34ตังค์ราคาล่าสุดตอนนี้2บาท88ตังค์ถ้าเราซื้อ AMARK ตอนนี้นะในราคา2บาท88เนี่ยเราจะซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีประมาณ2.15เท่าก,ก็แพงไปนิดหนึ่งนะก็แพงไปนิดนึงนะครับ แถวแถวสบาทน่าจะน่าสนนะน่าจะเริ่มแบบใกล้มูลค่าทางบัญชีนะครับหุ้นใหม่ส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะไม่มีการจ่ายปันผลเพราะว่าต้องให้เขาเข้าตลาดสักปี2ปีก่อนนะครับปี2ปีก่อนนะถึงจะมีการประกาศจ่ายปันผลนะครับบอกก่อนบอกก่อนนะครับไปดูที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ A.Mark หน่อยนะครับ รายย่อยถือ26%รายใหญ่คนแรกเป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวถือ69%แนี่ยแบบเนี้ยมุมแบบมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถ้าจะให้มองดีเนี่ยถ้าเห็นแบบเนี้ยจะจะมองชัดเจนเลยว่าดีเพราะอะไรรายใหญ่ถือเยอะชัดเจนเยอะกว่ารายย่อยหลายเท่าตัวอ่าประมาณนี้นี่ดูคนแรกคนเดียวนะนะครับดูคนต่อไปก็เป็น เป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขารวมถึงกรรมการท่านอื่นด้วยนะครับท่านอื่นเนี่ยเป็นเป็นบุคคลหมดเลยถูกไหมนะครับแต่ผมคิดว่าคนในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่1ิอันดับแรกเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะถือหุ้นอยู่ในโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนด้วยเพราะว่าบริษัทโรงพยาบาลลาดพร้าวจำกัดมหาชนเนี่ยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะนะครับมุมมองแบบนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบกับรายย่อยเนี่ย อันนี้ดีมากดีมากนะครับในมองเอมาดีมากนะครับอ่ะไปดูหน่อยว่าหน้าบริษัทสลัดหลักทรัพย์แล้วในเว็บไซต์ของเอมาเป็นยังไงครับเข้าไปดูธุรกิจน่าสนใจนะครับแล้วก็มีไม่กี่เจ้าที่ทำแบบนี้นะครับเนี่ยครับระบบตรวจสอบเห็นไหมห้องปฏิบัติการเงี้ยนะครับคือมันต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพราะว่ามันต้องใช้กันทั่วโลกได้ด้วยเออนะครับไม่ได้ใช้ในไทยได้อย่างเดียวนะครับแต่มาตรฐานในไทยก็มีมาตรฐานสากลก็มีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกราฟเอมากันว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้วแต่มุมมองถ้าสรุปเรื่องงบการเงินกําไรสะสมงบกระแสงเงินสดกําไรสุทธิหนี้สินสินทรัพย์มูลค่าทางบัญชีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และมามองถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยมุมมองภาพรวมของงบการเงินบวกธุรกิจเนี่ยมุมมองดีนะมุมมองดีบอกก่อนนะครับแล้วคุณล่ะจากคะแนนเต็มร้อยคะแนนคุณให้กี่คะแนนถ้าคุณให้เกิน70แสดงว่าหุ้นตัวนี้ปั้นได้แล้วคุณก็ต้องไปวางแผนกราฟก่อนว่าเอ้แล้วมันปั้นได้ในราคาไหนนะครับต่อไปไปดูกราฟ A มากันครับดูกราฟ A มาครับ a m a R c ราคาปัจจุบัน2บาท88ตังค์ราคาเส้น200วัน3บาท68ตังค์เอมาครับอันดั์แรกนะครับราคาปัจจุบัน2บาท88ตังค์ราคาเส้น200วัน3บาท68ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมอมองเป็นลงถูกไหมรอบหุ้นของ AMar ใช่ไหมนะครับ AMar เนี่ยเป็นหุ้นใหม่เพิ่งเข้าตลาดนะครับ โซนแพงสุดของ M อมอยู่ที่4บาท72ตังตอนนี้ราคาถูกสุดอยู่ที่2บาท86ตังปรับฐานประมาณ39%มกาอรืม39%ปรนะครับการปรับฐาน39%แต่แต่แต,แต่ขยายก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น แต่การปรับฐานมาแบบเนี้ยในจุดเนี้ยครับในจุดเนี้ยไม่มีแรงซื้อเลยไม่มีแรงซื้อเลยนะไม่มีแรงซื้อเลยแสดงว่าอาการปรับฐาน39%เนี่ยมุมมองยังลงต่ออ่ามุมมองยังลงต่อแต่ผมบอกไว้ก่อนครับว่าหุ้น IPO ส่วนใหญ่หุ้นเล็กแบบเนี้ย ในราคาหุ้นเล็กแบบนี้นะครับสีาบาทอะไรประมาณนี้นะครับมุมมองการปรับฐานของ IPO ส่วนใหญ่จะมีปรับฐาน30% 50% 70%ตหรือต่ำกว่านั้นนะครับแต่มุมมองแบบนี้ถ้าเกิดเขายังไม่มีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยมุมมองอาจจะมีการปรับฐานไปที่50%ได้ต้อพูดอย่างนี้ก่อนเราจะวางปรับฐานกันที่50%กับ70%ไว้สําหรับหุ้น a m a มาเพราะว่าเขาปรับฐานเกิน30%แล้วตรง30%แล้วก็ไม่สนใจแล้ว หุ้น IPO ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับฐานลงมา30%แล้วแล้วเาเรียกนะแล้วเก็บของแล้วทำราคาขึ้นเลยเนี่ยในส่วนตัวเท่าที่ผมเห็นเห็นมานะมันน้อยอะ่ะเออมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีแต่ถ้าเกิดเห็นปรับฐานแบบ50% 55%หรือว่า66%อะไรประมาณเนี้ยหรือ74%็อรประมาณเนี้ยแล้วปรับฐานแล้วขึ้นเลยก็มีนะก็มีก็มีครับก็เลยบอกก่อนว่า เราอาจจะสนใจแถวแถวนั้นแล้วทำราคาแถวแถวนั้นไปให้นะครับเมื่อช่วงต้นต้นคลิปต้นคลิปคุณดูงบกันเงินธุรกิจเรียบร้อยไปแล้วนะอ่าคุณให้คะแนนไว้นะว่าคุณให้คะแนนตัวนี้เท่าไหร่แล้วคุณให้คะแนนเกิน70คะแนนไหมจาก100คะแนนนะถ้าเกิน70คะแนนแสดงว่าปั้นได้แล้วคุณมาดูว่าราคาปั้นของ AMar k เนี่ยมันควรจะเป็นตรงไหนมันควรจะเป็นตรงไหนนะครับ ตอนนี้ปรับฐานไปแล้ว39%ถ้าคุณสนใจจะปั้นพอร์ต A-Mark คุณจะต้องดูว่าตอนที่เขาปรับฐาน39%เนี่ยมันไม่มีแรงซื้อเลยมีอาการลงต่ออีกได้ไกลแล้วปรับฐาน50%ของ A-Mark ตรงไหนใช่ไหมอ่ะไปดูหุ้นธุรกิจน่าสนใจเออผมชอบนะครับ ธุรกิจแบบไม่ค่อยซ้าใครแล้วซ้ำยากด้วยเออประมาณนี้อ่าประมาณนี้ ฐาน50%ของ A m a r k ประมาณประมาณ2บาท36หรือว่า2บาท30ประมาณนี้ปรับฐานของ AMar k นะปรับฐานลงมา50%ของ AMar k เนี่ยปรับฐานประมาณ2บาท30ถึง2บาท40ประมาณนี้ก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วมาดูว่าถ้าถ้าถ้า A m a r k ลงมาแถวแถวปรับฐาน50%แล้วยังไม่มีแรงซื้อเลย โอกาสที่เขาจะลงไปปรับฐานใต้50%ก็มีนะเดี๋ยวเราดูนะว่าปรับฐาน70%ของ a m a ตรงไหนนะครับ อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจปั้นพอร์ต A อมาเพราะเห็นธุรกิจเขาโอเคแล้วก็มุมมองเป็นการธุรกิจที่ดาเนินการโดยไม่ค่อยมีคู่แข่งในทำในการทำด้านนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยไม่ค่อยมีคู่แข่งในการทำธุรกิจแบบนี้นะครับเพราะมันใช้มาตรฐานไทยและมาตรฐานสากลที่แม่นยำอ่าแล้วก็ต้องออกต้องออกใบ นใบรับรองให้เขาด้วยนะครับใบรับรองให้เขาด้วยนะครับธุรกิจแบบนี้ก็จึงจะน่าสนใจในการปั้นพอร์ตนะครับอาจจะมีโอกาสที่โดนดิสรับนี่ยากมากยากมากนะครับถ้าเราวางแผนปั้นพอร์ต A m a r k นะครับเอาแบบว่าสายปั้นปกติไม่ค่อยสนใจการาฟราคาเท่าไหร่แต่รู้ไว้ว่าการปรับฐานเนี่ยจะวางเป็น2ไม้แผนที่1แผนที่1น,นะแผนที่1น,นะแผนที่1คือ เมื่อ A-Mark ลงมาในราคาปรับฐาน50%แถวแถว2บาท30ถึง2บาท40วางแผนเข้าก่อนเลยครับ30%จากร้อยตรงนี้นะ A-Mark นะ A-Mark นะนะครับและและถ้า A-Mark โอกาสหลุด2บาท30มีโอกาสมาปรับฐานอยู่ที่70%คือแถวแถวบาท40กับบาท50ตรงนั้นจะเป็นไม้2ครับอีก70%จากร้อย อ่าอีก70%จากร้อยนะครับก็เลยบอกก่อนก็เลยบอกก่อนว่าเราจะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะปั้นหุ้นตัวเนี้ยในราคาไหนแถวไหนที่มองดูแล้วมีมุมมองปลอดภัยมากกว่าที่จะไปรับข้างบนถูกไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่บอกไว้ก่อนแผนที่2ของการปั้นพอร์ต A-Mark เนี่ยคนที่เขามีเวลาดูกราฟนิดน,นึงหรือว่าทํากันบ้านหุ้นแบบวันละชั่วโมงอะไรประมาณเนี้นะครับ เขาอาจจะเฝ้าสังเกตอาการหรือว่าตั้ง alert ไว้ว่าเฮ้ยเมื่อ A mark ลงมาในราคาเนี้ยให้ตั้งเตือนหน่อยพอเตือนปุ๊บเขาจะมาเช่าเช็คการาฟก่อนว่าสมมุตินะสมมุตินะสมม,นะสมมุติว่า A mark หลุด2บาท86ตังค์แล้วหลุดลงมาถึง2บาท30ถึงกระถึง2บาท40สมมุตินะ A mark หลุด2บาท86ตังค์หลุดลงมานะแล้วลงมาปรับฐานที่50%แถวๆ2บาท30กับ2บาท40 เขาจะมาเช็คกราฟว่าตรง a m มาร์กในราคาแถวแถวปรับฐาน50%เนี่ยมันมีแรงซื้อหรือเปล่าอ่ามันมีแรงซื้อหรือเปล่าถ้ามันไม่มีแรงซื้อโอกาสที่มันจะหลุด2บาท30กับ2บาท40ก็ลงไปได้เขาก็ยังไม่สนใจตรงนั้นแต่เขาจะเฝ้าก็ต่อเมื่อจากปรับฐานใต้50%แล้วในราคาไหนที่มีแรงซื้อโผล่เข้ามาเขาจะเริ่มเก็บไม้แรก ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแรงนี้อ่าก็น่าจะเป็นแรงนี้จากบาท40ถึง2บาท3าอ,อันนี้คือแผนที่2คือรอวอลุ่มเข้าก่อนแล้วค่อยเก็บไม้30อ่านะครับแล้วถ้าวอลุ่มเข้าแล้วหุ้นมันอาจจะไม่ลงแล้วถูกไหมแล้วมันดันราคาขึ้นไปเขาอาจจะต้องรอจังหวะที่หุ้นสวิงแล้วย่อแล้วถึงจะเก็บไม้70%แต่บอกไว้ก่อนไอ้แผน2เนี่ยนะไม้แรกเนี่ย จะถูกกว่าไม้2นะต้องพูดงนี้ก่อนแผน2นะแผน2นะไม้แรกจะถูกกว่าไม้2นะอืมแต่ถ้าแผนแรกเนี่ยไม้แรกเนี่ยจะแพงกว่าไม้2คือสําหรับแผนแรกเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูกราฟแต่รู้นะทำราย้านไว้แล้วว่าคุณตัวนี้ปรับฐาน50%ในราคากี่บาทปรับฐาน70%นในราคากี่บาทพอเห็นหุ้นลงมาในการปรับฐาน50%เนี่ยเขาก็เข้าไม้แรก3 0เเลยแล้วถ้าหุ้นลงต่อเนี่ย เขาก็จะได้ไม้2ในราคาที่ถูกกว่าแต่ไม้2หนักกว่าคือ70%แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับ ที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ บโบกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอ แค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง y t u t u ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลนา์ ID นี้มา ติดต่อน้องโอไปเลยมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะบ r o k UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ